่อนบ่ายใครเครียดทุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเจ้าพ่อครับเดินประชันหน้าแล้วก็ยิงไม่ได้อยู่มันยิงเลยอะไปดูเรื่องไหนมาเนี่ยเรื่องนี้ไม่มียิงเดินเข้ามาเขาร้องเพลงเลยอ๋อไม่ต้องยิงเหรอครับแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยเจ้าพ่อเสียงไฮไม่ใช่เราอะแต่งตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเราเป็นผู้กำกับนะผู้กำกับใช่เขาจะผู้กำกับไงผู้กำกับแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวต้องแสดงให้นักแสดงได้ดูเขาจะได้อินกับบทบาทเล่นให้เด็กมันดูเล่นให้เด็กมันดูนี่เปลืองค่าคอสตูมมากเลยแต่งดีกว่าพระเอกอีกครับเนี่ยแล้วพระเอกเมื่อกี้ออกมาไม่ได้ยิงนะออกมาเล่นกล้องปุ๊บมองปุ๊บแล้วก็ต้องร้องเพลงใช่ร้องเพลงเฉพาะเซี่ยงไฮ้อ๋อร้องเฉพาะเซี่ยงไฮ้เดินมาสวยๆแล้วร้องเพลงอ๋อเดินมาสวยๆไอ้จุ๊บจิ๊บนับพร้อมแล้วกล้องพร้อมสไลด์พร้อมนับ5 4 3 2จะพ่อที่ไหนเดินปิดเงี้ยก็บอกให้เดินมาสวยๆครับเดินเท่ๆอ๋อเดินเท่ๆเลยครับไปลองปังลองลองบังสีสวยเข้าต้องสุยฟิวเปย์ยาวเดี๋ยวไปเปย์ยาวแล้วไปไหนเนื้ออะไรของแกจะมาเสียงไห้ครับอันนี้เป็นยูนานมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนื้อเพลงนี้ร้องผิดเอาแล้วมาร้องเนื้อไหนครับเดี๋ยวฉันร้องให้แกทำปากลิปซิงอย่างเดียวปากลิปซิงดีกว่าสโลว์ได้สโลว์ลองปังปากพี่ปากฟังเสียงไม่ต้องฟังดนตรีใช่ไหมครับฟังเสียงกองเพราะว่าดนตรีกับผู้กำกับมาคนละที่ไอ้นี่ครับลองดูก่อนลองฟังนะลองปังนี่ลองปังแฟนรับไหมลองดนตรีมาลองปังลองเหล่ามันไหลเท่าเฮาห่วงซุยเป็นของเราจองนานแล้วสีปู้เฮาเฮาสีเฮาเฮ้ยเฮาสีเฮาห้องห้องอันนี้เจ้าพ่อติงลี่แต่เป็นซาเลียอันนี้ดูแล้วไม่ใช่ติงลี่ติงอะไรติงมายากลเล่นกี่โมงเนี่ยยังไม่ใช่มายากลนี่เจ้าพ่อไอ้ยังบ้าโบข้าแต่งตัวมาเป็นเจ้าพ่อนี่เจ้าพ่อเนี่ยพูดเลยเหมือนเจ้าพ่อแบบนี้ได้อยู่เลยเรามาจากไหนเล่าให้เขาฟังเจ้าพ่อมาจากเซี่ยงไฮ้เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ผมไม่รู้ประวัติเจ้าพ่อเลยครับเขาลี้ภัยมาโดนตามจับแล้วลี้ภัยมาที่เมืองไทยโลสำเภามานี่อย่างนี้เลยมาถึงเมืองไทยแล้วไปมาถึงเมืองไทยก็ไม่ถึงสักทีทำไมพอถึงเมืองไทยก็ดีใจจะได้เข้าฝั่งก็ถึงเลี้ยวก็เลี้ยวกลับไปอันนี้พวกกลับไปถึงอันนี้เลยเออเข้ากับอันนี้เลยเล่นล็อกนี่ก่อนพอกลับมาอีกถึงเลี้ยวก็เลี้ยวไปอีกกว่าจะถึงก็แย่เลยเหมือนกันแล้วตอนมานี่มีอะไรมาบ้างมีแค่เสื้อผืนหมอนใบโอ้โหแล้วมาอยู่ไทยได้กี่ปีโอ้มาอยู่ไทยได้สิบกว่าปีตอนนี้มีคฤหาสน์หลังใหญ่เสื้ออยู่ไม
เมื่อกี้มันเอาเดี๋ยวจุ๊บจิ๊บฮะเมื่อกี้มันเอาอะไรมาวะมันบอกว่าเสื้ออยู่หมอนอยู่แต่ว่าเรือสะเพาหายเรือมันไม่รู้มันเอาอะไรมาวะทำไมมาเสือผืนมันใบมาเสือผืนมันใบมาอยู่ไทยได้กี่ปีมาอยู่ไทย10กว่าปีตอนนี้มีเครื่องหัดหลังใหญ่เนี่ยพูดยาวก็ลืมเนี่ยลืมมุกตบด้วยก็เล่าไปเล่าไปทีนี้เล่าเป็นเพลงเพลงยังไงพวกเล่าเป็นเพลงดิเล่าเป็นเพลงยังไงคนดูเขาจะได้อินกับบรรยากาศเล่าให้ว่าครอบครัวเรามาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองไทยมีลูกมีเต้าเราทำมาหากินยังไงอะไรเงี้ยอ๋อคนจีนล่องเรือสำเภามาเสือพื้นม้อนใบมาจีนแผ่นดินใหญ่พอถึงไทยแล้วเลี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมเอออันเนี้ยไม่ได้ลองเลยฟังแผ่นไหนมาแล้วร้องยังไงครับร้องเล่าเลยว่าเป็นคงจริงมาหากินอยู่ที่เมืองไทยมีเมียรักไทยไรอยู่กิ่งกังไรก็มีลูกสองคนมีสาวทั้งคู่สวยหน้าเลยอีโลหน้ายงยังไม่มีผัวสักคนพวกหนุ่มนุ่มติ๊กแจ๊ลูกสาวของโตช่างสวยโคใครก็หลงรักนี่น่ารักว่าส่งเราไปเลี้ยงจักให้ลูกรักไอ้เก่งหวงแม่รู้ไหมเมียอ้วนเก่งนะกลัวลูกฆ่าติ๊กแจ๊อยากให้ลูกเก่งหวงแม่จะลายเปิดล่างให้มั้งเนี่ยลูกสาวของเล็กยังให้ไม่ลาตัวยังไม่ใหญ่ให้ไม่ลายหรอกนางบางทีจักไม่ไหวจึงไม่ลายหักไม่มาให้มันโตอีกหน่อยเธอนั้นจะให้มันหักซิกแซกเก่งแน่แน่ต้องยกให้แม่ของมังเมียอ้วกลายทั้งวังสะบังอะแม่มังแล้วซ้ายขวาหลังหน้าขาซิกแซกเมียอ้วกแปลกๆก็มีแขกมาจ้างให้ทุกวันช่วงร้านมหาสนุกสวัสดีค่ะนี่ครับอีซูซูรุ่นนี้เลยครับที่ผมตั้งใจเก็บเงินเพื่อจะซื้อครับรุ่นอะไรครับเนี่ยคันนี้นะคะใหม่อีซูซู D-Max บิ๊กอัพ4ประตูเหนือลิมิตพิชิตโลกปลดล็อกนิยามใหม่ของรถบิ๊กอัพสุดยอดยนต์กรรมระดับท็อปคลาสจากอีซูซูค่ะแล้วระบบเสียงเป็นยังไงอะครับคุณพี่ขาระบบเสียงรอบทิศทาง8ลำโพงไดนามิกเซอร์ราวด์ซาวด์ล้ำกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีอีซูซูอัลติเมทเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะโอ้ยแล้วหน้าจอล่ะครับนี่เลยค่ะคุณพี่ขาหน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด9นิ้วค่ะใช้งานง่ายนะคะรองรับ Wireless Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยค่ะหน้าจอนะคะทำงานแบบ Multi Touching System ค่ะเชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชันเลยนะคะแล้วก็ยังมีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตด้วยค่ะโอ้โหนี่เลยครับคุ้มค่าจริงๆที่ผมเก็บเงินซื้องั้นผมจองเลยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเตรียมเอกสารให้นะคะได้ครับนั่งรอสักครู่นะคะรอเลยโอ้ยปวดท้องเหลือเกินจะไปหาหมอคุณยายครับคุณยายไม่ต้องไปไหนครับนั่งนี่เลยเดี๋ยวหมอดูให้ครับคุณยายเป็นอะไรครับเนี่ยปวดท้องจ้าคุณยายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับสงสัยจะซักประวัติเกิดวันที่3ธันวาคม2499จ้าไม่มีเกิดวันที่3เดือน4ปีมะเสงอะไรพวกนี้เหรอครับอ๋อมันไม่ได้อีตับนั้นนะจ๊ะแล้วคุณยายปวดท้องมานานแล้วยังครับโอ้ก็สักพักแล้วจ้ะสัก 3-4 วันได้อ่ะ3-4 วันนะครับอ่ะงั้นขอมือคุณยายหน่อยครับอ๋อจะจับที่ประจอนเหรอจะดูลายมือให้ครับดูที่เนื้อคู่เป็นไงเดี๋ยวก่อนมันยังไงเนี่ยหมออะไรเนี่ยก็ผมเป็นหมอดูไงครับถ้าไม่ดูลายมือก็ดูไพ่ก็ได้นะครับอ๋อดูไพ่ดูเนื้อคู่ให้หน่อยโอ้ยฉันปวดท้องจะไปหาหมอฉันไม่หาหมอดูไม่ดูหมอฉันจะไปหาหมอแพทย์
แพทย์สัตวแพทย์ไปเอาจะไปหาหมอหมอตอนไม่เอาจะไปหาหมอเออหมอนวดอันนี้พอได้เผื่อได้แขกอ้าวเฮ้ยคุณยายนี่เป็นหมอนวดเก่าสามสองจะพ่อที่ไหนเดินผิดอย่างเงี้ยก็บอกให้เดินมาสวยๆครับเดินเท่ๆอ๋อเดินเท่ๆลองปังปากปากปากฟังเสียงพูดให้เหมือนเจ้าพ่อแบบนี้ได้อยู่เลยเรามาจากไหนเล่าให้เขาฟังมาจากเซี่ยงไฮ้เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ต่อมานี่มีอะไรมาบ้างมีแค่เสื้อผืนหมอนใบโอ้โหแล้วมาอยู่ไทยได้กี่ปีโอ้มาอยู่ไทยได้สิบกว่าปีตอนนี้มีเครือข่ายหลังใหญ่เสื้ออยู่เมื่อกี้ไปแล้วเย็บผ้าเย็บผ้าอยากให้พระเอกร้องเพลงนี้เลยพระเอกร้องเพลงนี้มาเชิญมานับ5 4 3 2จะได้ไหมเนี่ยร้องไม่ได้ครับจะขายได้ไหมเนี่ยไม่เหมาะเลยตัวนี้ไม่เหมาะว่ะนี่ให้มันเป็นเจ้าพ่อแล้วร้องเพลงจีนเหรอทีแรกนึกว่าจะแต่งตัวมาให้มาเล่นมายากลไงเล่นมายากลได้เหรอจะเล่นมายากลเล่นได้นี่ไม่เหมาะกับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ละเหมาะกับอะไรเจ้าพ่อเซี่ยงจีดีเลยที่สั่งของถ้วยซึ่งเกาเหลาไปนี่นึกว่าเล่นมายากลเล่นยังไงอ่ะนี่ผมสามารถเตะแขนอย่างเงี้ยยืดแขนออกไปได้ไม่ได้ยังไงอ่ะแขนสั้นๆนี่ปล่อยแขนยาวได้เลยไหนลองดูดิจับตาดูนี่แค่นี้นะนี่นะโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะยืดแขนดูนี่นี่แขนนี้เด้อโอ้โหโอ้โหดูโอ้ยนี่ทำไมวะไม่ยากลยืดแขนอันนี้แค่เป็นออเดิร์ฟเป็นเสกนิ้วได้เสกนิ้วได้เป็นเสกนิ้วเลยจับตาดูเลยเฮ้ยใส่ผมด้วยจับตาดูดิครับกับขีดก่อนบ่ายในมือไม่มีอะไรครับเป็นมือที่ว่างเปล่าพร้อมสะบัดมือไปมานับ1 2และ3เฮ้ยโอ้ยมาแล้ว1ย้ายฝั่งแล้วมั้ยจับตาดูดิครับมือที่อยู่ด้านขวาครับมี1นิ้วเขาบอกว่าจะย้ายมาที่มือซ้ายนับ1 2และ3เฮ้ยย้ายกลับได้มั้ยครับจับตาดูดินับ1 2และ3เฮ้ยย้ายกลับไปทีนับ1 2และ3อีกที1 2 3เอ้ยอ้าวหายไปไหนอ่ะหายไปไหนครับอยู่ไหนอยู่นี่ปล่อยให้เป็นทำไมเป็นผู้กัดเอานิ้วขึ้นไปไม่ออกมั้ยครับเอาไม่รับอีกไม่ได้เรื่องเลยครับผู้กัดให้ไปพักก่อนเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยถ่ายนั่งพักก่อนเอ้าพักเลยเหรอฮะพักเลยนั่งเล่นก่อนเดี๋ยวเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาถ่ายก่อนครับได้เอาถ่ายเรื่อง2เลยถ่ายเรื่อง2เลยนี่เครื่องแรกนี่พระเอกออกตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยเอาพักไปก่อนเอานักแสดงพังนางเอกก็ยังมาไม่ทันเหมือนกันอ๋องั้นผมขออนุญาตเบิกนักแสดงเรื่องใหม่เรื่อง2เลยมาเฮ้ยนักแสดงมาเลยมาแล้วครับครับสวัสดีครับนี่แบบเล่นให้เต็มที่เลยนะครับสวัสดีก่อนนี่ผู้กำกับผู้กำกับผู้กำกับสวัสดีครับเดี๋ยวสอนอไหนครับเป็นอยู่สอนอบ้านลาดกระบังอะไรปล่อยอะไรเนี่ยไม่บ้านลาดกระบังอะไรมันมาไวเด็กพวกนี้ไม่รอคนแก่แนะนำตัวหน่อยวะสวัสดีครับผมก๊อตจ้าลูกพ่อเอกชัยครับผมเอกชัยบางบอนแต่ไม่ใช่ศิวิชัยศิวิชัยนะเจ้าของเพลงกัดกับหมาหมากัดแล้วไอ้นั่นน่ะเค้ามาจากไหนสวัสดีครับผมลูกพ่อเท่งเถิดเทิงครับชื่อธงเท่งแทงทั่วไทยครับผมแนะนําหน่อยสวัสดีค่ะทอมค่ะอ้าวไม่ใช่ผู้ชายเหรอเป็นทอมอันนั้นแหละมันเหมือนเป็นทอมเป็นผู้หญิงเหรออะไรเป็นอะไรชื่อทอมค่ะเป็นลูกใครเนี่ยลูกพ่อเป็ดเฮ้ย
ลูกเจ้าของรายการเลยโอ้โหเป็นลูกชายลูกจ้างโอ้โหทำไมเบาจังเลยไอ้นี่ดูผู้จ้างดีอ่ะสวัสดีครับผมเข้าดูเป็นใครเป็นลูกใครแล้วลูกผมชื่อน้องด่าครับเป็นลูกแตงกวาครับเอ้าเอ้าไอ้แม่ไม่มีผัวเป็นลูกแตงกวาลูกแตงกวาครับพ่อชื่อแตงกวาครับอ๋อไปอ๋อชื่อไปเหมือนผลไม้เข้าครับผมผลไม้หรือพืชผักวะผักพืชผักผลไม้คือพ่อเขาชื่อแตงกวาพร้อมแล้วนักแสดงหน้าใหม่บอกบทเขาไปเลยวางตัวเลยไหมวางตัวเลยใครจะเป็นนางเอกใครจะเป็นพระเอกอะไรยังไงเอาตัวที่ดูเหมาะเป็นเอาหาตัวแรกก่อนนางเอกว้าเออนี่นะจะเลยจะก้านได้นะสีผมก็ได้ได้ค่ะกิฟต์มาอีกอุ้ยแล้วพูดสวัสดีค่ะ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 มิสแกนกรุงเทพค่ะมิสแกนกรุงเทพค่ะหมุนตัวเหมาะมากๆเลยน้องทอมเป็นนางเอกอยากให้ดักเป็นนางเอกร้องหลายๆคนไอ้นี่ท่าทางดีนะไอ้นุ่มเป็นนางเอกไหวไหมไอ้ไรโงเฮงอะไรนะโงเฮงไม่ต้องเอกไรลงที่ไม้ไปจะหลินจะก้านี่มันยังไงเป็นสู้มันได้ไหมเราแคสเป็นนางเอกแคสเป็นนางเอกยะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้ายว้ายรับขนมจีนน้ำยาอะไรดีคะรับขนมจีนน้ำยาอะไรคะมีขายจริงปะเนี่ยบ้านขายไม่รู้เลยมีน้ำยาแบบแกงเขียวหวานค่ะเขียวหวานเขียวหวานแล้วอยู่ในไอ้ดาเป็นนางเอกด้วยไอ้ดาเป็นนางไอ้ดังเอกว้ายเสียงมันใหญ่ไปว้ายสวัสดีค่ะนี่แหละตัวนี้เป็นนางเอกเหรออันนี้ไงเอกอ่ะไอ้นุ่มไอ้นุ่มดีกว่าอันนี้พระเอกไหมเออได้ได้ได้ท่าทางมันพระเอกพระเอกลองแล้วลองตัวอีกวายเลยอันนี้ลองที่ไม่ต้องวายพระเอกไม่ต้องวายอ๋อสวัสดีครับเฮ้ยเสียงหล่อเฮ้ยเสียงหล่อจริงเหรอสวัสดีไอ้ดาไอ้ดาเป็นนางเอกนางเอกนี่พระเอกไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะเนี่ยไอ้โก๊อตครับผมไอ้ก๊อตทองเทงแทงทั่วไทยครับเออแล้วมันชื่อยาวได้เอาใหญ่เลยนะยิ่งถามยิ่งยาวชื่อมันอ่ะไอ้ทอมไอ้ทอมเป็นอะไรทอมเป็นหมอได้ไหมเออเป็นหมอไปให้เฮงตัวกองให้ทอมเป็นหมอเออทอมมีแว่นมีอะไรเป็นหมอได้ได้คาแรคเตอร์บอกบทไอ้ดังเองวันนี้ดังเองวันนี้แล้วบทพูดจะบอกว่าหนีป้ามารอพี่หนีพ่อมารอแฟนเออหนีพ่อมารอแฟนฟังที่ฟังอ่านเป็นนักแสดงที่ดีมันต้องฟังเนี่ยหนีพ่อมารอแฟนพูดที่หนีป้ามารอแฟนหนีพ่อมารอแฟนหนีพ่อมารอแฟนตั้งแต่ตีห้าแล้วยุงก็กัดตั้งแต่ตีห้าแล้วยุงก็กัดแล้วก็แบบว่าจะเป็นไข้เลือดออกแล้วอันนี้เดี๋ยวผมพูดเองดีกว่าอะไรผมพูดเองมันพูดว่าไงวะหนีพ่อมารอแฟนรอนานแล้วมดกัดบวมหมดเลยแค่นี้จำไม่ได้ไงเนี่ยจำที่แต่เขาบอกมียุงเลยนะทิปเอาใครมาวะเนี่ยใครมาเล่นเนี่ยบทนางเอกนะจำไว้ง่ายเลยนี่ท่องไว้มองไปที่กล้องเลยแล้วพูดว่าหนีพ่อมารอแฟนรอนานแล้วมดกัดบัวหมดเลยจำได้ไหมจำได้ไหมหนีพ่อมารอแฟนหนีแม่หนีพ่อพ่อมารอแฟนรอนานแล้วมดกัดบัวหมดเลยหนีพ่อมารอแฟนรอนานแล้วมดกัดบัวหมดเลยเด็กคุณยืนท่องไว้นี่พระเอกเดินเข้ามานางเอกถามไปไหนมาไปไหนมาพระเอกบอกว่ารถติดขอโทษรถติดขอโทษท่องไว้ท่องไว้เขาติดขอโทษครับและงอนละโอเคกอดกันกอดกันแล้วก็กอดทางนู้นกอดทางนู้นกันเองตกลงมาตกลงเดินเข้ามาแล้วก็พูดได้หรอกเลยครับทำอะไรกันทำอะไรกันนี่แฟนฉันนี่แฟนฉันรักกันรักกันฉันชอบฉันขอฉันชอบฉันขอไม่ให้ไม่ให้งั้นแทงงั้นแทงนี่โอเคไปนะได้ครับต่อไปใครก็ขายไอติมพอไปพุ่งกลับเขาเร่งไงพุ่งกลับเร่งพุ่งกลับเร่งเขาเร่งแล้วซีนจะเอาแล้วนี่หมอมาหมอค่ะหมอถามเลยถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพระเอกบอกเป็นแผลเป็นแผลเป็นแผลงั้นเย็บงั้นเย็บแล้วเข้าไปเย็บเลยอ๋อได้ค่ะแค่นี้เองโอเคได้เจ็บร้อนแล้วพุ่งกลับบอกคนเจ็บร้อนแล้วฮะรับครับเอาเลยเลยหนีพ่อมารอแฟนรอนานแล้วโอ้ยหมดกัดบวมหมดเลยนางสารว่ะไม่เผ็ดอะไรมาวะเฮ้ยกำลังรักกันนี่แฟนฉันชอบ
อารมณ์อ๋อนะอารมณ์เดี๋ยวนะอารมณ์ไม่ได้เมายาอ่ะเออ